สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับผมเชฟแดงอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูยำทับทิมกุ้งสดทานกันนะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะครับทานแล้วไม่อ้วนนะครับมีรสชาติเปรี้ยวหวานนะครับกลมกล่อมนะครับเป็นการนำผลไม้มาทำเป็นอาหารคาวได้อย่างลงตัวตามกันมาเลยนะครับเพื่อนๆครับเราก็จะมาดูวัตถุดิบและส่วนผสมของยำทับทิมกุ้งสดของเราในวันนี้นะครับวัตถุดิบของเราก็จะเป็นทับทิมนะครับกุ้งสดครับแล้วก็หอมใหญ่นะครับพริกขี้หนูต้นหอมผักชีแล้วก็ใบสะระแหน่นะครับแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวนะครับน้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วก็ผงชูรสสำหรับอัตราส่วนผสมนะครับเพื่อนๆลงไปดูที่ใต้คลิปได้เลยนะครับในส่วนของทับทิมนะครับเราก็จะใช้ทับทิมทับทิมสุกกับทับทิมอ่อนนะครับเพื่อจะได้รสชาติที่เป็นเปรี้ยวแล้วก็หวานผสมกันนะครับเราก็จะมาปอกทับทิมนะครับเพื่อแกะเอาเฉพาะเมล็ดทับทิมนะครับเพื่อนๆก็แกะเอาเฉพาะเมล็ดนะครับอย่าให้มีเปลือกติดลงไปนะครับเรียบร้อยเราก็จะมาทำน้ำยำกันนะครับเราก็จะใช้น้ำมะนาวนะครับ3ช้อนโต๊ะครับน้ำปลานะครับ3ช้อนโต๊ะเท่ากันนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายเนี่ยครึ่งช้อนโต๊ะครับเพื่อนๆใส่ลงไปเลยนะครับผงชูรสนะครับครึ่งช้อนชานะครับใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะครับสำหรับผงชูรสแล้วก็พริกขี้หนูนะครับวันนี้ผมก็จะใช้ประมาณ10เม็ดนะครับเพื่อนๆก็เผ็ดได้ตามชอบนะครับมากน้อยก็ได้ตามชอบเลยนะครับจากนั้นเราก็จะคนส่วนผสมและให้เข้ากันดีนะครับสำหรับน้ำยำนะครับสิ่งที่ควรระวังนะครับก็คือความเปรี้ยวกับความหวานนะครับน้ำมะนาวกับน้ำตาลเนี่ยต้องใส่ด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าตัวทับทิมเนี่ยเขามีความเปรี้ยวความหวานในตัวของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็จะใส่ด้วยหอมใหญ่นะครับหอมใหญ่เนี่ยก็เพื่อนๆก็ใส่ได้ตามชอบเลยนะครับใส่ลงไปแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมนะครับน้ำยำกับหอมใหญ่เนี่ยให้เข้ากันดีนะครับแล้วเราก็จะใส่กุ้งนะครับกุ้งเนี่ยเราก็จะใช้ประมาณ 7-8 ตัวนะครับเอาไปลวกน้ำร้อนให้สุกดีก่อนนะครับแล้วเราก็เอามาใส่ลงไปในน้ำยำของเรานะครับเราก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีนะครับเพื่อนครับเมื่อเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะนำทับทิมนะครับเนื้อทับทิมที่เราแกะได้เมื่อสักครู่นี้นะครับลงไปคลุกเคล้าในกระมังผสมของเราเลยนะครับทับทิมเนี้ยก็จะใช้เนื้อทับทิมนะครับก็จะใช้ประมาณสัก300กรัมนะครับเพื่อนๆโดยประมาณนะครับมากน้อยเนี้ยก็เพื่อนๆก็ดูได้ตามใจชอบเช่นกันนะครับแล้วเราก็จะคลุกเคล้าส่วนผสมได้เข้ากันนะครับนะครับนี่เพื่อนๆก็จะสังเกตนะครับก็จะมีเม็ดทับทิมเนี่ยก็จะมีทั้งสีชมพูกับสีแดงนั่นก็คืออ่อนกับทับทิมที่มันแก่แล้วนะครับแล้วเราก็ลองชิมรสชาติดูนะครับเพื่อนๆก็ปรับรสชาติได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมผักชีลงไปนะครับต้นหอมผักชีแล้วก็ใบสะระแหน่นะครับใส่ลงไปเลยนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็จะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับหน้าตาเนี่ยน่าทานมากแล้วนะครับเพื่อนๆกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจัดลงจานกันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับยำทับทิมกุ้งสดของเรานะครับเราก็มาจัดลงจานกันเลยนะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเพื่อนๆน่าทานมากเลยนะครับก็จะมีสีสันที่ออกมาสวยงามด้วยนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยก็จะเปรี้ยวหวานนะครับน่าทานมากๆนะครับสำหรับสาวๆนะครับไม่ควรพลาดเมนูนี้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยำทับทิมกุ้งสดของเรานะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆครับก็เป็นเมนูง่ายๆอีกหนึ่งเมนูนะครับที่เชฟแดงนำมาฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆก็
ลองไปทำทานกันดูนะครับสำหรับเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารคลีนนะครับก็ทานแล้วไม่อ้วนนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ